ดราม่าเดือดแอปงานเข้าฮะถูกขุดเรื่องในอดีตคาดปมพิธางานนี้ฮะแม่ๆโดดป้องกันผู้ชม,มเรามาไล่เลี้ยงเรื่องนี้กันครับโดยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคุณแอปทัศสสกรเนี่ยจะงานเข้าหนักมากและหนักสุดๆแต่ยังดีมีคนเข้าใจและออกมาปกป้องโดยหลังจากที่คุณแอปทัศอ่อนเนี่ยได้มีช่วงนี้เนี่ย ถูกจับตาและกองเชียร์เนี่ยแห่จิ้นกับคุณพิธาริมเจริญรัตว่าที่นายกคนที่30เนี่ยจนมีบางส่วนฮะเคลื่อนไหวไม่พอใจผ่านโซเชียลจนเกิดกระแสดรามา่าถล่มเละและถล่มแรงแม่เนี่ยแม่แอปเนี่ยงานเข้าเต็มๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นฮะโดยเพจอัธรสเนี่ยโพสข้อความสรุปเรื่องราวดราม่าว่าแกฉันได้กลิ่นดรามา่า ก็คือช่วงนี้มีคนทั้งขึ้นฟีดใน t ิ k ต o อกรวมถึงทวิตเตอร์พูดถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งอ่านแล้วรู้เลยเนี่ยว่าหมายถึงแม่แอปคนสวยนั่นเองโดยประเด็นดราม่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาจากในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอปกับคุณว่าที่นายกของเราแล้วในรายการแม่แอปเนี่ยก็ขอบคุณคนที่มาจิน้น ก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่ทีนี้พอกระแสแม่แอปพิธาจิ้นกันหนักมากทัวร์ก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทำให้แฟนคลับเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอปแถมยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าก่อนแม่เนี่ยคบกับหมวดอ๋อแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงการก็เลิกกัน ต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอใจตอนเลิกกันกับสงการก็พยายามโยงว่าใครเนี่ยเป็นมือที่สามจนคนไปถล่มแมทไม่วายฮะนอกจากแม่แอปเนี่ยจะโดนว่าแล้วในฟีดเนี่ยยังพูดถึงน้องปีใหม่ได้ว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแก่จุดๆๆดราม่ามันก็ประมาณนี้พวกแกคิดเห็นอย่างไรนี่ฮะเพจอัธรสเนี่ย โอ้หต้องบอกว่าวิเคราะห์ชัดเจนทีนี้จะมาในมุมของผมบ้างคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสองกระแสที่จับจิน้นคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นข่าวกระแสนึงก็อยากให้คุณพิธากลับไปคืนดีกับคุณตายส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็อยากให้คุณพิธาเริ่มใหม่กับคุณแอปซึ่งต้องบอกว่าเราต้องมาดูข้อเท็จจริงกันก่อนนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมคือจิน้นจิ้นได้ไม่ผิด แต่การที่เอาคนนู้นคนนี้เอาทัวร์นู้นทัวร์นี้ไปลงคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันไม่สมควรทำอะจนมีชาวเน็ตเนี่ยตั้งเลยว่ามันไม่ควรมีคู่จิ้นตั้งแต่แรกคนจะรักกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บอกกันเองพอจิ้นแล้วมโนไปเองคิดไปเองพอไม่พอใจก็ไปด่าเขาคิดเองเออเองประสาทเองเดี๋ยวพอเขาฟ้องก็ร้องห่มร้องไห้เปิดการ์ดคนจนอีก นี่ฮะชัดเจนพี่คนนี้ให้ความเห็นชัดเอาทัวไปลงนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะจิ้นก็จับจิ้นกันเองพอไม่ถูกใจตัวเองก็เอาทัวไปลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่ฮะเราก็เอาความคิดเห็นแล้วก็มุมมองเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบงานนี้แม่แอปงานเข้าถูกขุดเรื่องอดีตสะง,งานครับ